ดูเข้าไปได้สองโอ้โหมีรถเข็นด้วยนั่นรถขายบะหมี่เรานั่งจุ่มนั้นได้เหรอได้รถขายบะหมี่เกี๊ยวร้านนี้นะครับนี่นะครับบางรักบางรักอยู่ที่ถนนอะไรนะถนนเบลทาวเบลทาวถนนสองนี้ก็ประมาณสัก6โมงเย็นแล้วนะครับเรามาแวะกินอาหารนะครับร้านอาหารไทยเราเนี่ยนะครับร้านนี้ชื่อบางรักนะครับอยู่ในดาวน์ทาวน์ซีแอตเทิลเนี่ยแหละมันเป็นร้านอาหารที่มันมีอาหารแบบไทยๆเราเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับรอบๆเนี้ยดูจากตู้นี่ตู้ข้างหลังที่เขาทำเนี่ยเหมือนบ้านเราเลยนะเหมือนเมืองไทยเลยแล้วดูข้างบนนะครับนี่เขาแต่งร้านเนี่ยนะครับก็มีตะก้งตะกร้านี่มีตะกร้าด้วยห้อยอยู่บนหัวนี่เลยนะครับก็คือถ้าใครกินเสร็จนะครับถ้าใครกินครบร้อยเนี่ยก็ได้ไอ้ตะกร้าเนี่ยหนึ่งใบนะครับเขาบอกไว้เพราะงั้นใครสนใจก็มาได้นะครับร้านบางรักกินครบร้อยก็ได้หนึ่งใบเราจะเอาจานเยอะจะเอาเป็นแฟมิลี่สตาร์มีอาหารแบบไทยๆเยอะเลยมีเสือร้องไห้ปลาหมึกย่างมีอะไรอีกนะหมูปิ้งอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับน้ำมะพร้าวนี่นะครับเมนูตลาดบางรักชื่อร้านนะครับมันกินอีกคือฟิวดวงนี้เป็นไรนี่พวกสลัดก็มีนะครับส้มตำปูส้มตำอะไรอย่างงี้นะครับลาบเนื้อน้ำตกข้าวซอยข้าวมันไก่มีหลายอย่างเลยนะครับร้านเขากำลังขยายไปอีกด้านหนึ่งนะครับเราตอนเมื่อกี้ที่เราเดินมาเพิ่มห้องอยู่ข้างๆกำลังตกแต่งอยู่นะครับที่เมื่อกี้ดูอยู่ก็คือแบบเขากำลังแต่งร้านใหม่ตอนนี้ในร้านมันก็ที่ค่อนข้างจะแต่งแล้วนะครับกำลังรอกับข้าวนะครับหลายๆตองก็ยังไม่ได้เลยข้างหลังผมนะครับก็เป็นครัวที่เขาทำกับข้าวกันดีเลยนะครับตรงนี้ถ้าใครชอบดื่มเหล้านะครับแอลกอฮอล์เขาก็มีโซนอยู่ตรงนั้นด้านหน้านะครับมาแล้วมาแล้วโอ้ยหมูปิ้งข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวโอ้ข้าวเหนียวมาแล้วโอเคโอ้หมูปิ้งน่ากินมากขอบคุณครับยังขอบคุณครับได้ค่ะเดี๋ยวค่ะซ่อมกี่อันคะซ่อมค่ะ6อันโอ้นี่นะครับ
ใช้ได้นะครับรสชาติเราน่าจะหมักเป็นแบบอะไรนะนมสดนะหมูปิ้งนมสดเป็นไงโมโมบอกดูแล้วเป็นไงนี่น้ำจิ้มปลาหมึกเดี๋ยวเรามาลองกินปลาหมึกกันนะว่ารสชาติเป็นไงนุ่มนุ่มน้ำจิ้มก็ใช้ได้นะครับน้ำจิ้มไม่เผ็ดนะครับกำลังดีนี่ครับปลาหมึกโอ้หยุดไม่ได้เลยกินแล้วหยุดไม่ได้จริงๆอร่อยนึกถึงเมืองไทยเลยนะครับมันนุ่มจริงตัดมาแล้วนะครับตำถาดให้ฉันนุ่มก็ถึงที่ตัดเฮ้ยอันนี้จะเป็นหมูมาครบเลยนะครับตำถาดมีอะไรบ้างเนี่ยมีกุนเชียงมีโอ้ยมันมีขนมจีนด้วยเหรอตำถาดมีไข่ต้มหมูกรอบนี่นะครับผักเยอะเลยปลาค่ะปูปลาผักเต็มจานเลยนะครับต้มตำนิดนึงนี่น่ากินมากกินหอมกินหอมชวนกินนะครับเอกต้องกินเลยต้องโชว์ตัวเองตอนกินด้วยเอาครับเอาข้าวผักเอาข้าวผักมันมาค่ะมาพี่แอปผมไม่ขนาดเป็นไงมีหมูปิ้ง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 หมูย่างอ่ะเอาหมูย่างอร่อยครับเผ็ดคือครับ3ดาวหืมเขาจะเป็นสุดที่ดีแล้วอ่ะโอ้ that tastes so good what you can play what do you mean it's spicy no spicy can't play แต่ว่าเราเป็นคนไทยไส้อั่วนะครับอันนี้คือไส้อั่วไส้อั่วกับข้าวหมูย่างรวมกันมาเลยนี่ใช่ไหมเออใช่หมูทอดน้ำปลาเออหมูทอดน้ำปลาข้าวหมูทอดน้ำปลานี่นะครับใส่กระด้งมาเลยโอ้ร้อนอร่อยนะอร่อยทอดได้กรอบดีอ่ะเหมือนเขาทำแบบเปลือกนอกมันกรอบๆนะผมไม่รู้ไส้อั่วนี่มันจะต้องเป็นยังไงเดี๋ยวลองคอหมูหน่อยอร่อยอร่อยครับคอหมูอร่อยครับถ้าใครมาถ้าใครไม่กลัวอ้วนนะครับแนะนำเลยนะครับเมนูนี้คอหมูเนี่ยนะครับลองได้โรยกระเทียมกรอบข้างหน้านะแล้วคอหมูเนี่ยเมนูแนะนำเลยไฟชู้เลยเว้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็รสชาติใช้ได้เหมือนที่เมืองไทยเลยนะครับส้มตำนี้ก็เผ็ดมากถ้าใครมานะครับวันนี้ผมสั่งประมาณสัก3ดาวเนี่ยก็ถือว่าเผ็ดจริงๆคนที่เสิร์ฟเนี่ยเขาบอกว่าวันไหนมาเนี่ยบางวันเนี่ยพริกที่เขาใช้เนี่ยมันจะความเผ็ดมันจะแตกต่างกันมันจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับเพราะงั้นก็เวลาเรามาเนี่ยเราก็ต้องถามเขาบอกว่าวันนี้เผ็ดไม่เผ็ดยังไงนะครับแล้วก็อย่างวันนี้3ดาวเผ็ดมากผ่านไม่ผ่านของหมดของหมดก็ผ่านใช้ได้โอเคได้น้อยไปนิดหนึ่งนะครับราคาอะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างจะสูงนิดหนึ่งกว่าร้านปกตินะครับถ้าได้ของได้ปริมาณเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะผมว่าก็ดีเลยนะครับกำลัง
ิน100เหรียญนะครับเดี๋ยวทางเจ้าของร้านเขาจะไปให้เลือกตะกร้า1ใบนะครับข้างบนนั้นนะฮะจริงเหรอตะกร้า1ใบเอาสีไหนจะเลือกสีไหนไปเลือกเลยตะกร้า1ใบไปไหนไม่ร้อยเตรียมตัวแยกย้ายกลับบ้าน2ทุ่มแล้วเดี๋ยวเราลากันตรงที่ร้านบางรักเลยแล้วกันแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่ทุกคนเป็นไงสนุกไหมวันนี้โอเคจะมาอีกไหมIf you like the channel, give it a big thumbs up, subscribe the subscribe button, and press the bell button next to the subscribe button so you don't miss any multiple notifications anytime we post new videos. Thank you for watching. Bye!